เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดบ้านพักสยองกับไสเขมรถ้าจะพูดถึงเรื่องสยองที่เกี่ยวกับที่พักต่างจังหวัดนั้นมีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเรื่องที่จะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของคนที่ต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยๆทำให้ต้องเจอกับสถานที่แปลกๆคนแปลกๆซึ่งสำหรับคุณจอยจะมีอยู่สถานที่หนึ่งที่ทำให้คุณจอยจำไม่ลืมคุณจอยทำงานเป็นพนักงานขายต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดบ่อยๆโดยแต่ละที่ที่ไปอาจจะต้องพักหลายวันเพราะมีงานที่ต้องทำหลายส่วนเวลาไปทำงานแต่ละครั้งก็จะมีทีมงานไปด้วยกันประมาณ 5-6 คนและครั้งนี้คุณจอยกับทีมก็ต้องเดินทางไปประชาสัมพันธ์สินค้าที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานต้องไปค้างด้วยกัน3คืนและน้องในทีมคนหนึ่งรับหน้าที่จัดหาที่พักด้วยความที่ตรงกับช่วงเทศกาลทำให้หาที่พักยากสักหน่อยจนมาได้ที่พักแห่งหนึ่งห่างจากตัวเมืองพอสมควรแต่โดยรวมแล้วทุกคนในทีมก็โอเคจึงตัดสินใจที่จะพักที่นี่แต่เหมือนว่าจะเป็นการตัดสินใจที่พลาดมากระหว่างเดินทางคุณจอยมักจะให้ทีมแวะทำบุญที่วัดกันก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางและการทำงานเมื่อผ่านวัดคุณจอยและทีมจึงพากันเข้าไปทำบุญดังนั้นคุณจอยจะเตรียมเครื่องสังฆทานพร้อมดอกไม้ธูปเทียนไปด้วยก่อนกลับออกจากวัดเพื่อเดินทางต่อมีพระท่านหนึ่งทักทีมงานว่าระวังตัวกันไว้มากๆนะแล้วแต่บุญวาสนาพอได้ยินอย่างนั้นทุกคนต่างก็หันมามองหน้ากันแล้วพี่คนหนึ่งในกลุ่มก็ถามพระออกมาว่ามีอะไรหรือเปล่าครับหลวงพ่อหลวงพ่อมองหน้าแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วหลวงพ่อก็หยิบขันน้ำมนต์มาพรมให้แล้วพวกคุณจอยก็เดินทางต่อระหว่างที่อยู่ในรถก็ยังแซวกันเล่นปกติเหมือนไม่มีใครคิดอะไรพูดกันไปอย่างสนุกสนานสักพักคุณจอยก็รู้สึกง่วงเลยของีบหลับระหว่างที่หลับคุณจอยก็ฝันเห็นคุณยายเดินเข้ามาหาและพูดกับคุณจอยว่าอย่าไปเลยพร้อมกับดึงที่ข้อมือเพื่อไม่ให้คุณจอยขึ้นรถตู้ไปแล้วคุณจอยก็สะดุ้งตื่นรู้สึกเจ็บที่ข้อมือคุณจอยยังงงๆกับความฝันแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรคิดอยู่แค่ว่ารีบทำงานให้เสร็จแล้วจะได้รีบกลับบ้านในที่สุดรถก็เข้ามาถึงตัวเมืองแวะซื้อของกันข้างทางเพื่อจะกลับไปฐานที่ที่พักระหว่างที่ซื้อของกันอยู่นั้นคุณจอยก็บังเอิญเหลือไปเห็นน้องคนหนึ่งในทีมไม่มีศีรษะคุณจอยตกใจถึงขั้นเข่าทรุดลงไปกับพื้นรู้สึกใจคอไม่ดีเลยขอไปนอนพักบนรถตู้ก่อนขณะที่กำลังขับไปที่พักอยู่นั้นในรถก็คุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นคุณลุงที่ขับรถตู้ให้ก็บอกว่ารู้สึกไม่ดีตั้งแต่ขับเข้าตัวจังหวัดแล้วเหมือนมีอะไรสักอย่างทีนี้ในทีมเลยคุยกันว่ากลับกันก่อนไหมหลังเทศกาลค่อยมาทำงานกันใหม่แต่พี่หัวหน้าก็บอกว่ามาขนาดนี้แล้วจะกลับทำไมใกล้ถึงที่พักแล้วด้วยสรุปพวกคุณจอยก็เลยเดินทางเข้าที่พักกันต่อจนกระทั่งมาถึงบ้านพักก็จัดแจงเก็บข้าวของแล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนเพราะเหนื่อยล้ากันเต็มทีบ้านพักหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องน้ำมีห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นส่วนห้องนอนจะอยู่ข้างบนทั้ง3ห้องใช้ได้2ห้องอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ต่างๆเจ้าของบ้านได้ล็อกกุญแจห้องไว้ห้องที่คุณจอยพักจะอยู่ติดกับห้องที่ล็อกกุญแจส่วนห้องฝั่งตรงข้ามเป็นห้องของน้องผู้หญิงในทีมส่วนหัวหน้าและน้องผู้ชายนอนกันข้างล่างคุณจอยนอนหลับได้สักพักก็ได้ยินเสียงคนเดินที่ห้องข้างๆเหมือนเดินลากอะไรสักอย่างคุณจอยคิดในใจว่าคงโดนหลอกแล้วเลยพูดในใจว่าพรุ่งนี้ตอนกลับมาจะซื้อน้ำซื้อดอกไม้มาถวายให้
สักพักเสียงเดินนั้นก็ค่อยๆหายไปและพอจะเคลิ้มๆหลับก็รู้สึกเจ็บที่หน้าอกเหมือนมีคนมาเหยียบพยายามที่จะขยับตัวแต่ก็ขยับไม่ได้คุณจอยจึงฝืนลืมตาขึ้นมาเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีดำนั่งยองๆบนหน้าอกตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วน้ำตาไหลพยายามจะสวดมนต์ขอว่าอย่ามายุ่งกันเลยต่างคนต่างอยู่แต่เขาก็ไม่ไปเขานั่งโยกตัวอยู่บนหน้าอกแล้วก็พูดพึมพำพึมพำจากนั้นคุณจอยก็หมดสติไปมารู้สึกตัวอีกทีก็ได้ตอนยินเสียงเคาะประตูคุณจอยเลยรีบลุกไปเปิดประตูห้องเห็นน้องผู้หญิงที่นอนอยู่ห้องเดียวกันคุณจอยเลยรีบเข้าไปกอดน้องพร้อมกับร้องไห้เช้ามาก็รีบมาเล่าให้ทีมฟังว่าเจออะไรบ้างพอเล่าเสร็จพี่หัวหน้าที่นอนอยู่ข้างล่างก็บอกว่าเมื่อคืนนอนอยู่มองไปที่ข้างบนเห็นเหมือนมีตาคนมองลงมาที่ข้างล่างตาสีแดงก่ำซึ่งห้องนั่งเล่นที่หัวหน้านอนจะตรงกับห้องที่เจ้าของบ้านล็อกไว้พอดีประกอบกับพื้นบ้านชั้น2จะเป็นไม้ที่สามารถมองทะลุช่องไม้ขึ้นไปได้ทุกคนต่างพากันตกใจว่าในห้องนั้นมีอะไรกันแน่คุณจอยไม่ได้เล่าเหตุการณ์ที่เจอตอนอยู่แวะซื้อของข้างทางเลยถามน้องผู้หญิงที่นอนอีกห้องหนึ่งว่าเจออะไรบ้างไหมนางก็บอกว่าไม่เจอหลับสบายดีคุณลุงขับรถตู้ได้เอาเศษหนังบางอย่างให้ดูแกเจอมันที่หลังบ้านพักเศษหนังอันนั้นมีอักขระบางอย่างลุงบอกเป็นภาษาเขมรทีมงานก็เริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีพี่หัวหน้าเลยบอกไปว่างั้นวันนี้รีบไปทำงานกันก่อนแล้วค่อยกลับมาช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงดีเสร็จจากทำงานขณะที่กำลังกลับจากที่พักคุณลุงขับรถตู้ได้บอกว่าเขามีญาติที่รู้จักกับพ่อหมอคนหนึ่งเห็นเขาบอกว่าอยู่จังหวัดนี้ถ้าพวกเราอยากไปเขาจะโทรไปถามทางให้ทุกคนพากันตกลงก่อนถึงบ้านพ่อหมอนั้นสุนัขก็ได้พากันหอนตลอดทางเข้าบ้านเมื่อได้ขึ้นบ้านไปพบพ่อหมอบรรยากาศภายในบ้านชวนขนลุกหมอเป็นผู้ชายอายุประมาณ 70-80 ปีพ่อหมอพูดขึ้นว่าพวกเองรู้หรือเปล่าว่าเล่นอยู่กับอะไรทำไมพวกเองถึงไปยุ่งกับเขาพวกเองอยากเจอดีกันใช่ไหมทุกคนพากันตกใจพี่หัวหน้าเลยพูดไปว่าพวกเรามาทำงานไม่ได้มารบกวนใครทำงานเสร็จเราก็จะรีบกลับบ้านกันครับพ่อหมอก็บอกว่าพวกเองอะไปอยู่ที่ของเขาเขาจะเอาพวกเองไปอยู่ด้วยแล้วลุงคนขับรถตู้ก็ได้หยิบหนังที่เก็บได้ให้พ่อหมอดูพ่อหมอมีสีหน้าเปลี่ยนไปแล้วบอกว่าหนังที่เก็บได้อันนี้เป็นหนังของคนตายโหงคนที่ทำเกี่ยวกับพวกนี้เป็นคนที่เล่นของเขมรพ่อหมอได้นำหนังอันนั้นใส่ขันในขันมีน้ำมนต์แล้วพ่อหมอก็สวดทำพิธีขณะสวดมนต์อยู่นั้นได้เกิดลมแรงปิดประตูหน้าต่างเสียงดังหลายครั้งหมาแถวนั้นก็พากันหอนตลอดแล้วก็ได้กลิ่นแปลกๆคล้ายๆกลิ่นซากศพลอยมาพอทำพิธีเสร็จลมกับเสียงต่างๆก็ได้หยุดลงพ่อหมอได้พูดอีกว่าเขายังไม่จบเขาจะพาพวกเองไปอยู่รับใช้เขาพี่ในกลุ่มเลยพูดว่างั้นเรากลับกรุงเทพกันเลยพ่อหมอก็บอกอีกว่าหนีไม่พ้นหรอกคุณจอยเลยถามต่อไปว่ามีทางไหนจะช่วยได้บ้างพ่อหมอได้หยิบเชือกและบอกให้เอาไปผูกรอบบ้านแล้วอย่าไปยุ่งกับที่ของเขาคุณจอยนึกถึงห้องที่เจ้าของห้องใส่กุญแจทันทีเลยถามทีมไปว่าได้มีใครไปยุ่งอะไรกับห้องนั้นไหมน้องผู้หญิงที่นอนอีกห้องกับคุณจอยเลยบอกว่าเมื่อคืนก่อนจะนอนได้ยินเสียงเหมือนอะไรอยู่ในห้องนั้นหลายรอบนอนไม่หลับเลยไปเคาะประตูห้องแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปน้องก็ไม่ได้คิดอะไรนะกลับห้องมานอนเหมือนเดิมพอฟังจบพ่อ
พ่อหมอเลยพูดขึ้นว่าอย่าไปยุ่งที่ของเขาต่างคนก็ต่างอยู่ไปถ้าคืนนี้ผ่านไปได้ก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วพวกคุณจอยก็ขอตัวพ่อหมอกลับบ้านทันทีพอกลับไปถึงที่พักก็รีบเอาเชือกที่พ่อหมอให้ไปผูกรอบบ้านทันทีหลังจากที่ทำธุระส่วนตัวกันเรียบร้อยทุกคนก็มารวมตัวกันที่ห้องนั่งเล่นรอเวลาให้ถึงเช้าตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนกว่าๆต่างคนต่างเงียบไม่มีใครพูดอะไรกันช่างเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้นั่งกันอยู่สักพักจู่ๆก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เดากันว่าเป็นภาษาเขมรประตูกับหน้าต่างก็ค่อยๆเปิดออกเห็นเงาดำๆหลายเงาเดินอยู่รอบบ้านจังหวะนั้นคุณจอยนึกขึ้นมาได้ว่าน้องผู้หญิงที่นอนอีกห้องกับคุณจอยได้ขอตัวขึ้นไปหยิบโทรศัพท์และยังไม่ได้ลงมาคุณจอยจึงตะโกนเรียกแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับใดๆทุกคนเลยขึ้นไปตามกันไปเคาะประตูหน้าห้องแต่ก็ไม่มีใครมาเปิดประตูคุณจอยหันไปมองที่ห้องที่ล็อกกุญแจไว้ปรากฏว่าแม่กุญแจตกอยู่ที่พื้นคุณจอยเลยสะกิดลุงคนขับรถตู้พอลุงแกเห็นแกเลยเดินเข้าไปหน้าห้องแล้วเปิดประตูมันเป็นเหมือนห้องทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างมีกลิ่นเหม็นสาบกลิ่นซากศพลอยออกมาคุณจอยมองไปเห็นน้องคนนั้นนั่งอยู่ขอบหน้าต่างและได้หันหน้ากลับมาหาผู้คุณจอยน้องหันมายิ้มให้แต่รอยยิ้มนั้นฉีกไปถึงใบหูยิ้มเสร็จน้องก็กระโดดไปข้างล่างทุกคนทำอะไรไม่ถูกทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากพี่หัวหน้าได้บอกให้ลุงไปสตาร์ทรถจะพาน้องไปโรงพยาบาลพอเห็นร่างคุณจอยรู้สึกได้ทันทีว่าน้องไม่รอดแน่เพราะเธอตกลงมาหัวฟาดกับหินข้างล่างขณะที่กำลังเดินทางไปโรงพยาบาลก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเอาเล็บมากรีดกระจกทั้งสองข้างได้ยินเสียงไปตลอดทางจนถึงโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตน้องไว้ไม่ได้แล้วพวกคุณจอยก็รีบแจ้งพ่อแม่ของน้องทันทีแล้วก็ไปแจ้งความเสร็จสรรพก็กลับกรุงเทพเพื่อพาศพน้องมาทำพิธีทางศาสนาระหว่างงานศพคุณจอยเผลอหลับไปและฝันว่าได้กลับไปที่บ้านหลังนั้นคุณจอยยืนอยู่หน้าบ้านเห็นน้องผู้หญิงคนนั้นยื่นมือออกมาจากทางหน้าต่างเหมือนจะขอความช่วยเหลือพี่หัวหน้าก็ปลุกคุณจอยคุณจอยเสียใจมากเลยขอตัวหัวหน้ากลับบ้านทันทีพอถึงบ้านแม่คุณจอยทักว่าทำไมไม่เรียกเพื่อนเข้าบ้านด้วยล่ะลูกคุณจอยตกใจรีบพาแม่เข้าบ้านพร้อมกับเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแม่คุณจอยก็ตกใจไม่แพ้กันแล้วก็บอกว่าจะพาไปหาพระท่านหนึ่งที่แม่เคารพที่ต่างจังหวัดพอได้ยินแม่พูดแบบนั้นคุณจอยก็สบายใจขึ้นขณะที่กำลังปิดหน้าต่างเพื่อจะเข้านอนคุณจอยเห็นเงาคนเป็นเงาดำๆเดินไปมาอยู่หน้าบ้านแล้วเงานั้นก็หันมามองคุณจอยรีบปิดหน้าต่างแล้วก็เข้านอนทันทีตื่นอีกทีก็ตอน7โมงเช้าคุณจอยโทรไปชวนพี่หัวหน้าว่าวันเสาร์นี้จะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดกับแม่จะไปหาพระแต่พี่เขาบอกไม่ไปเพราะพี่เขาจะเคลียร์งานเคลียร์ปัญหาต่างๆกระทั่งตอนเย็นคุณจอยและหัวหน้าไปงานศพระหว่างที่พระกำลังทำพิธีสวดอภิธรรมหมาในวัดก็หอนกันดังมากหอนไม่หยุดผู้คนที่มาร่วมงานก็พากันแตกตื่นสีหน้าพระก็ไม่ค่อยดีมีพระสงฆ์องค์หนึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ได้เดินไปด้านหน้าศาลาแล้วพนมมือสวดมนต์เสียงหมาหอนก็หยุดลงแล้วก็เริ่มสวดอภิธรรมกันต่อสวดต่อไปได้สักพักอยู่ดีๆชั้นวางศพของน้องในทีมที่เสียชีวิตก็หักทำให้โรงศพร่วงกระแทกลงกับพื้นจนฝาโรงเปิดออก
ก่อนจะรีบปิดฝาโรงคุณจอยเห็นศพยังไม่หลับตาผิวของศพแห้งผิวดำไม่เหมือนศพปกติทั่วไปแล้วก็ได้ยินพระท่านหนึ่งพูดว่าลักษณะเหมือนโดนของดำของเขมรคุณจอยและหัวหน้าถึงกับพูดไม่ออกหลังจากสวดอภิธรรมเสร็จก็แยกย้ายกันกลับระหว่างที่คุณจอยจะขับรถออกจากวัดนั้นเห็นเงาดำๆนั่งห้อยขาอยู่บนต้นไม้คุณจอยรู้สึกกลัวแต่ก็รีบขับรถกลับบ้านให้เร็วที่สุดพอใกล้จะเข้าเขตบ้านจู่ๆก็ได้ยินเสียงสวดภาษาเขมรแบบที่เคยได้ยินที่บ้านหลังนั้นพอมองไปที่กระจกมองหลังคุณจอยเห็นเงาดำๆของผู้หญิงคนหนึ่งคนที่เห็นบนต้นไม้ที่วัดวิ่งตามรถมาคุณจอยไม่สนใจอะไรแล้วพอจอดรถได้ก็รีบวิ่งเข้าบ้านทันทีพอถึงบ้านคุณจอยรู้สึกเหมือนคนสติแตกเอาแต่ร้องไห้กอดคุณแม่แล้วบอกคุณแม่ว่าพรุ่งนี้เรารีบไปหาพระกันเถอะรุ่งเช้าคุณจอยและคุณแม่ก็รีบออกเดินทางกลับบ้านโดยมีพี่ชายอาสามาช่วยขับรถให้ระหว่างที่กำลังเดินทางนั่นเองพี่หัวหน้าก็โทรมาแจ้งข่าวว่าคุณลุงกับน้องผู้ชายอีกคนในทีมเกิดอุบัติเหตุทั้งคู่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนั่นเลยทำให้คุณจอยยิ่งเป็นกังวลเป็นอย่างมากกระทั่งใกล้ถึงบ้านแม่ที่ต่างจังหวัดพี่ชายก็บอกว่าเหมือนเห็นเงาอะไรบางอย่างตามมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วและพวกคุณจอยก็รีบขับรถให้ถึงบ้านเร็วที่สุดพอถึงบ้านก็เห็นคุณลุงถือมีดเล็กๆไว้ในมือพร้อมกับสวดอะไรบางอย่างแล้วรีบเรียกให้คุณจอยรีบเข้าบ้านซึ่งก่อนหน้านี้แม่ได้โทรมาหาคุณลุงแล้วเล่าเรื่องที่มีเงาดำตามมาตั้งแต่ที่บ้านให้ลุงฟังแล้วและทันทีที่เข้าบ้านคุณลุงก็ถามคุณจอยว่าเอ็งไปทำอะไรมาเขาจะมาเอาชีวิตเองคุณจอยเลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้คุณลุงฟังคุณลุงเลยบอกให้คุณจอยทำธุระให้เสร็จแล้วเข้าไปนอนในห้องพระยังบอกอีกว่าคืนนี้เขาคงจะมาเอาเองไปแน่ให้อยู่แต่ในห้องพระนะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามออกจากห้องแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปหาพระท่านขณะที่อยู่ในห้องพระคุณจอยได้จุดธูปเทียนเพื่อนั่งสมาธิแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลคุณจอยรู้สึกสบายใจขึ้นมากสรุปคืนนั้นทั้งคืนได้ยินเสียงคนเคาะประตูหน้าต่างอยู่หลายครั้งจนกระทั่งคุณจอยหลับไปตื่นมาอีกทีก็คือเช้าแล้วพอลงมาจากห้องก็เห็นแม่กับคุณลุงได้เตรียมข้าวของมีดอกไม้ธูปเทียนเสื้อผ้าชุดขาวและผ้าดิบแล้วลุงก็พูดว่าเมื่อคืนเนี่ยเจอหนักไหมล่ะไปรีบไปอาบน้ำแต่งตัวซะเราจะรีบไปหาพระท่านกันวัดของพระท่านอยู่ในป่าอยู่ห่างจากตัวเมืองไปมากทางเข้าก็ลำบากเป็นดินแดงตลอดทางพอไปถึงวัดป่าพระท่านก็ได้เดินมาที่คุณจอยแล้วบอกให้ไปเปลี่ยนชุดนุ่งขาวห่มขาวพอเปลี่ยนชุดเสร็จก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้พระท่านฟังคุณจอยถามพระถึงพี่หัวหน้าว่าจะเป็นอะไรไหมพระท่านก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเขาหรอกเขามีคนคอยช่วยเหลือเองควรจะเป็นห่วงตัวเองก่อนถ้าผ่านคืนนี้ไปไม่ได้ก็คงได้ตามเพื่อนๆไปพอพูดจบพระท่านก็พาไปที่ที่มีโลงศพเก่าๆว่างอยู่บอกว่าคืนนี้คุณจอยต้องนอนในโรงผีใต้โหงพอเวลาประมาณ6โมงเย็นตัวคุณจอยถูกพันด้วยผ้าดิบพนมมือถือดอกไม้ธูปเทียนทำเหมือนเป็นคนตายแล้วเข้าไปนอนในโรงแล้วลุงก็ยกโลงศพไปโดยที่คุณจอยไม่รู้ว่ายกไปไว้ที่ไหนจนเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะเริ่มมีเสียงหมาหอนเสียงลมพัดได้ยินเสียงคนเดินรอบๆโลงศพคุณจอยรู้สึกเหมือนมีคนมานอนข้างๆโลงศพหันหน้าเข้ามาหาแล้วสวดภาษาเขมรไล่ตอนนั้นคุณจอยรู้สึกจิตตกมากๆกลัวมากแต่ก็พยายามตั้งสติสวดมน
สักพักเหมือนมีอะไรบางอย่างค่อยๆขึ้นมาอยู่บนโลงศพแล้วก็ทุบฝาโลงเสียงทุบค่อยๆดังขึ้นแล้วก็มีเสียงกรีดร้องคุณจอยกลัวมากแล้วก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้ามากพอถึงตอนเช้าลุงก็มาเปิดโลงศพออกคุณจอยลุกขึ้นมามองบริเวณรอบๆคิดว่าน่าจะเป็นป่าช้าแต่ก็ไม่กล้าถามรีบออกจากโลงแล้วกลับไปที่วัดรีบอาบน้ำมนต์ตอนนั้นคุณจอยรู้สึกสบายใจขึ้นโล่งขึ้นพระท่านบอกว่าเขาไม่มายุ่งกับเองแล้วล่ะสบายใจได้หลังจากเสร็จพิธีกรรมนี้กระทั่งกลับบ้านก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆไม่เห็นเงาตามมาอีกในที่สุดคุณจอยก็กลับมาใช้ชีวิตปกติส่วนพี่หัวหน้านั้นคุณจอยมารู้ทีหลังว่าเขาเป็นคนมีองค์ทำให้ไม่เจอเหตุการณ์อะไรรุนแรงกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบปีแล้วคุณจอยต้องเดินทางไปจังหวัดนั้นอีกครั้งแม้ครั้งนี้คุณจอยจะไม่ได้ไปพักที่บ้านหลังนั้นแล้วแต่คุณจอยก็ยังคงสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แม้จะพยายามหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีข้อมูลอะไรก่อนเดินทางกลับกรุงเทพคุณจอยและพี่หัวหน้าก็พยายามหาข้อมูลจากคนแถวนั้นจนไปเจอชายแก่คนหนึ่งคุณลุงเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนมีคนเขมรมาเช่าบ้านหลังนั้นอยู่อาศัยบ้านหลังนั้นทำคุณไสยมนต์ดำมีคนต่างพื้นที่เข้ามาทำคุณไสยกันเยอะหมอไสยดำคนนั้นทำเกี่ยวกับพวกของต่ำพอทำมากๆเข้าของที่ทำก็เข้าตัวเองวิญญาณทั้งหลายไปไหนไม่ได้ได้แต่วนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นผู้คนที่อยู่แถวนี้ก็พากันย้ายออกไปหมดอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน